สวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคค่ำ 7HD วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2562ค่ะค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ความแห้งแล้งนะคะซึ่งยังคงขยายวงกว้างในวันพรุ่งนี้เขื่อนใหญ่ทั้งภาคเหนือ2เขื่อนจะลดการระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้จนกว่าฝนจะตกค่ะขณะนี้เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ใช้การได้รวมกันเหลือเพียง 1,312 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะจะปรับลดการระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน2ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมวันละ45ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ43ล้านลูกบาศก์เมตรและหลังจากวันที่24กรกฎาคมจะปรับลดการระบายน้ำอีกโดยเหลือเพียงวันละ40ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้เขื่อนใหญ่ทั้ง2แห่งทั้งภาคเหนือมีปริมาณน้ำเหลือใช้เพียงแค่ประมาณ30วันเท่านั้นเพราะไม่มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจากปัญหาความแห้งแล้งรวมทั้งไม่มีฝนตกลงมาจึงขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดทำนาปรังรอบ2เนื่องจากจะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอและรักษาระบบนิเวศของเขื่อนจนกว่าจะมีฝนตกลงมาซึ่งคาดว่าประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะขณะที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำกักเก็บทั่วประเทศพบว่าขณะนี้มีเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีน้ำกักเก็บต่ำกว่า 30% ของความจุถึง18เขื่อนจากทั้งหมด35เขื่อนโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อยที่สุดเพียง45ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 5% ของความจุเขื่อนและมีปริมาณน้ำใช้การได้42ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 4% ของความจุเขื่อนเท่านั้นค่ะทางด้านของจิสดาก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งนะคะโดยบอกว่าจะเริ่มคลี่คลายในเดือนสิงหาคมนี้ฝนจะกลับมาตกตามฤดูกาลมากขึ้นค่ะจากการตรวจสอบด้วยดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวในปีนี้อยู่ที่11ล้านไร่ลดลงไปมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีอยู่ประมาณ23ล้านไร่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานที่เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่เพราะฝนน้อยฝนทิ้งช่วงยิ่งในภาคอีสานชาวนาเดือดร้อนมากเพราะว่าเป็นนาน้ำฝนและพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่กว่า 80% อยู่นอกเขตชลประทานอย่างไรก็ตามจิสตามีการวิเคราะห์จากกราฟปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังอ่อนหรือภาวะภัยแล้งพบว่าใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ฝนจะกลับมาตกเป็นปกติค่ะเรายังไม่ได้บอกว่ามันแรงทั้งฤดูนะครับยังมีช่วงกลางฤดูฝนและปลายฤดูฝนที่ยังมีน้ำมาเติมแต่ให้เพียงพอกับการเกษตรต่อไปครับแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้คงต้องดูข้อมูลแล้วก็ระมัดระวังในการใช้น้ำรวมถึงดูแลไม่อยากเพื่อพึงเสียหายมากนักครับผมภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขณะที่บริเวณตอนบนของไทยมีฝนตกน้อยติดตามรายละเอียดในฝนฟ้าอากาศกันค่ะว้าวคลื่นเบาลงแล้วข้ายังชั่วหน่อยออกไปหาอาหารดีกว่าสวัสดีจ้าฝนฟ้าอากาศปูกำมะลาดอิศรีชายนะจ๊ะนี่เป็นปูปกติค่ะไม่ได้กลายพันธุ์แต่อย่างใดแต่ว่าช่วงนี้สภาพอากาศในท้องทะเลบ้านฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ค่อยดีเลยน้ำทะเลก็ขรุ่นคลื่นลมก็แรงโอ้ยพัดไปพัดมาพอดีเห็นเปลือกหอยมันว่างๆอยู่ก็เลยขอมาอาศัยหลบคลื่นลมสักหน่อยนะก็ช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและภาคใต้ก็เลยยังคงทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงด้วยค่ะส่วนตอนบนของไทยตอนนี้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันทีละภาคเลยนะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะภาคอีสานฝนตก 30% ของพื้นที่ที่อุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางฝนตก 40% ของพื้นที่ที่ราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่ระยองจันทบุรีและตราดทะเลบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝนตก 60-70% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝั่งอันดามันฝนตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและสตูลทะเลบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตก 40% ของพื้นที่จ้าไทยตอนบนฝนน้อยหนักไปกว่านั้นก็คือบางพื้นที่ไม่มีฝนตกเลยส่งผลกระทบต่อชาวนาจ้า
นี่เลยค่ะที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ต้นข้าวแห้งตายเพราะขาดน้ำชาวนาต้องไถกลบทิ้งเพื่อรอฝนตกใหม่จะได้หว่านเมล็ดพันธุ์กันอีกรอบหนึ่งแต่ทำแบบนี้มากว่า3รอบแล้วฝนก็ยังไม่ตกจนชาวนาเริ่มเครียดเพราะว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหววอนภาครัฐช่วยเหลือด้วยนะคะและฝนทิ้งช่วงยังกระทบการท่องเที่ยวที่น้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้น้ำตกแห้งค่ะมองเห็นแค่โขดหินทำให้การท่องเที่ยวซบเซาร้านค้าร้านอาหารกว่า30ร้านต่างปิดตัวเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยปกติตัวเราเนี่ยก็เดินไม่ค่อยจะตรงทางอยู่แล้วนะพอฝนตกคลื่นลมแรงเข้าไปอีกโอ้เซไปเซมาหนักเข้าไปอีกจะพวกมนุษย์ก็เหมือนกันนะช่วงนี้ถ้าเกิดต้องนั่งเรือหรือว่าสัญจรทางน้ำอย่าลืมสวมเสื้อชูชีพกันด้วยเพื่อความปลอดภัยอุ้ยคุยเพลินออกไปหาอาหารเลยดีกว่าไหนๆก็ขึ้นลมสงบแล้วงั้นไปเลยแล้วกันนะสวัสดีค่ะว่าแต่จะมีใครมาแย่งเปลือกหอยนี่ไหมนะมันสบายมากไปต่อกันที่สเก็ดข่าวกับคุณสุคนเพชรค่ะสวัสดีค่ะพบกับเพชรหอมในสเก็ดข่าวนะคะสเก็ดข่าวแรกไปชมบรรยากาศประเพณีรับน้องรถไฟไปกันที่หัวลำโพงค่ะทุกปีนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรุงเทพจะมาร่วมกันรับน้องรถไฟก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับน้องใหม่ที่จะเดินทางสู่มหาวิทยาลัยให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะมาพร้อมกับการสร้างความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องบรรยากาศในงานเนี่ยเป็นไปแบบทั้งเหนือล้านนามากันเต็มเลยเจ้านี่มีการฟ้อนนกกิ้งกะลารำโตดูเหมือนน้องใหม่ก็คือยังไม่ค่อยรู้จักกันนะคะเขินๆอายๆกันอยู่บ้างรุ่นพี่แสดงก็แล้วลีดโจ๊กก็แล้วเอามันสนุกมีสีสันขนาดนี้แต่คุณน้องก็ยังนิ่งค่ะพอเดินไปที่โบกี้รถไฟซึ่งจะมีรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่แต่ละคณะมาคอยต้อนรับถึงอย่างนั้นรุ่นน้องก็ยังนิ่งแต่รุ่นพี่ขอจัดเต็มค่ะกรรมเดียวนั่งรถไฟไปอู้จากันไปถึงเจียงใหม่สนิทกันพอดีเจ้าส่วนสเก็ตข่าวส่งท้ายเป็นกิจกรรมดีๆที่ดาราช่อง7 HD ไปร่วมกันทำนะคะไปกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนักแสดงผู้ประกาศข่าวช่อง7 HD ไปให้กำลังใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบค่ะมีการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดพี่ทหารก็มีความสุขไปด้วยจากนั้นเดินทางไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมแข่งฟุตบอลดารากับผู้บริหารกอรมน.ภาค 4ส่วนหน้าหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุณเอกรัตน์หลีเซนกล่าวเปิดงานแล้วท่านเปลี่ยนชุดลงไปร่วมแข่งฟุตบอลในนามทีมช่อง7 HD ของเราด้วยค่ะแข่งเสร็จทีมดารายังไม่กลับนะคะขึ้นเวทีไปสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยร้องเพลงกันแล้วชวนน้องๆเล่นเกมกันต่อแต่ก่อนอื่นค่ะจะเล่นเกมแนะนำตัวกันหน่อยบางคนก็ยังเขินยังอายส่วนน้องคนนี้ค่ะแนะนำตัวพร้อมกับสะบัดผมที่ยาวถึงเอวแบบนี้ณัฐวัฒน์มิตรแฟนเดอร์นาราธิวาสโอ้โหแนะนำตัวโดนใจแบบนี้มงลงสิคะรออะไรโอเคเย้กิจกรรมดีๆพร้อมมอบกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แบบนี้ช่อง7 HD มีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ